คุณเดียวก็ฟังฟังวันก็กรีดกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตเรามันต้องเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วพี่เวลาแย่แล้วพี่ช่างที่มาซ่อมเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยโทรไปเป็นร้อยสายไม่รับเลยเนี่ยลองเปลี่ยนเบอร์ไหมน้องซันเขาให้เบอร์สำรองไว้เหรอเบอร์ตำรวจนี่แหละค่ะจู่ๆหายไปแบบเนี้ยโหน้องซันโดนเทงานแน่เลยอ่ะฮะแล้วยิ่งล่าสุดมาเบิกเงินเพิ่มไปซื้อกระเบื้องเพิ่มอ่ะโอ้โหพี่ว่าโดนแน่ๆโทรแจ้งตำรวจเลยแต่เขาจะกล้าโกงจริงเหรอคือช่างเนี่ยผมจ้างผ่านแอปนะพี่และเขาเนี่ยก็ลงทะเบียนกับแอปเอาไว้ยังไงก็ตามตัวได้เขาไม่กล้าโกงหรอกคนมันจะโกงเนี่ยยังไงมันก็หาช่องทางโกงได้อยู่แล้วแล้วต่อให้แอปมันบอกว่าจะรับผิดชอบนะเราต้องรอนานแค่ไหนงั้นเดี๋ยวผมรีบหาช่างใหม่มาก่อนดีกว่าแล้วก็บอกพี่วินกับพี่เอิร์ธว่าช่างคนเดิมเนี่ยประสบอุบัติเหตุอุ้ยเรื่องกระลอนปินปอนนี่เป็นหนึ่งเลยนะหนึ่งถ้าจะพูดให้สุภาพสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดดีเยี่ยมอ่ะแบบนี้พอไหวเดี๋ยวนะแผ่นนี้มันเพิ่งเดือนกุมภาพันธ์นะพี่อีกตั้งนานกว่าจะเข้าหน้าฝนผมว่าวันนี้ยังไงฝนก็ไม่ตกหรอกถ้าฝนไม่ตกพี่วินเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าราคาห้องตัวเองเนี่ยยังไม่ซ่อมเอ้ยอันนี้ก็ติ่งโอ้ยอะไรของพี่เนี่ยโอ้ยตัวทีค่ะโอ้คนมันเขินนี่ค่ะนี่ดูจืดไลน์มาบอกว่าวันนี้พายุเข้าอย่าลืมพกร่มนะเดี๋ยวถ้าเจอฝนแล้วจะไม่สบายเขินนะเวอร์เวอร์อะไรน้องสันนี่น้องสันไม่รู้อะไรพวกพี่ไม่ได้หวานกันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เครื่องกันเรื่องแต่งงานอะจ้าจ้าเรื่องของพี่เถอะขอบคุณนะเดี๋ยวนะพี่อะไรวันนี้พายุเข้าอะสวยแล้วไงสวยอะไรเอ้าก็ถ้าฝนตกเนี่ยพี่วินก็จะรู้ไงว่าหลังคาห้องเธอเนี่ยยังรั่วอยู่จริงด้วยน้องสันแล้วถ้าหลังคาห้องรั่วทุกคนก็จะรู้ว่าน้องสันอะโดนช่างเทงานแล้วเขาเนี่ยความดีที่ทำมาทั้งหมดก็หดหายสรุปก็กลายเป็นว่าน้องซันก็คือน้องชายกิ๊กก๊อกที่ดูแลบ้านไม่ได้เหมือนเดิมอุ๊ยพอแล้วไม่ต้องบิ้วไม่ต้องบิ้วยังไงวันนี้ผมก็จะหาช่างมาซ่อมให้ได้เร็วๆช่วยหาเลยเร็วๆขอตอบจุดก่อนช่วยกันหาช่างก่อนเอาอ่านไลน์เขาแล้วไม่ตอบมันน่าเกลียดเดี๋ยวก็เคืองกันอีกหรอกโอ้ยยิ่งดูยิ่งสะใจโอ้โหนี่หัวเราะเหมือนคนชั่วกำลังจะแพ้ภัยตัวเองเลยนะเนี่ยนะไม่มีทางค่ะคราวนี้เนี่ยเชิญไม่ยอมแพ้แน่นอนเดี๋ยวพอไอ้บิ๊กออกจากห้องน้ำมานะคะเชิญเนี่ยจะล้อคืนให้หนักเลยค่ะเอาให้สาสมกับที่มาล้อประจำเดือนเชิญดูสิค่ะล้างไปก็เท่านั้นแหละเพราะเราอ่ะมีรูปไอ้หมูหน้าดำในมือถือแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะรอเธอกลับบ้างไงเอาให้อายเพื่อนทั้งโรงเรียนไปเลยไอ้หมูหน้าดำไอ้หมูหน้าดำไอ้หมูหน้าดำแค่ในมือถือยังไม่พอเราปิ้นรูปไปแปะหน้าห้องเลยดีกว่าดีดีคนจะได้รู้ว่าไอ้หมูหน้าดำไอ้หมูหน้าดำอยากล้อก็ล้อไปดิเราไม่แคร์โดนล้อเป็นหมูที่ชินละคำพูดเชื่อทำไรเราไม่ได้หรอกเราไม่เชื่อไอ้หมูหน้าดำไอ้หมูหน้าดำไอ้หมูหน้าดำเราไม่โกรธคือเราล้อเชื่อแล้วเชื่อโกรธเชื่อแพ้วายไอ้ลิงตูดแดงไอ้ลิงตูดแดงไอ้หมูหน้าดำไอ้ลิงตูดแดงดูอุตส่าห์ลงทุนจะแกล้งเขาเขาไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดนึงคนนั้นน่ะไม่สะท้านแต่ถ้าน้าเห็นคนนี้น้าต้องสะเทือนแน่ๆใครเฮียคุณตาโอ้โหแม่จะโว้ยนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ไปมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ไอ้นี่ไปโดนรถบรรทุกสีชมพูมันคว่ำใส่หรือไงพี่ไรฮะแกไม่ต้องมาโยงเรื่องของฉันเอ้าโอ้โหนะช่วงนี้นะทำตัวแปลกๆนะคะแล้วก็แต่งตัวแปลกๆทุกวันเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะบอกพวกเราได้นะคะอย่าไปถามให้เสียเวลาเลยนางลี่เดี๋ยวฉันโทรไปบอกพี่จันดีกว่านะ
โอ้นี่อย่างนี้ไม่ต้องบอกกันนะแบบนี้นะแอบมีกิ๊กอยู่แน่นอนเดี๋ยวจะโทรให้พี่จันมาจัดการหยุดโทรนะไม่ต้องโทรเลยมีโกงมีกิ๊กจะบ้าหรือไงเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นสักหน่อยบอกมาดิแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อ3วันก่อนน่ะฉันไปเดินห้างไปเจอเซลล์มาทักฉันว่าคุณยายครับแล้วก็ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนะฉันเดินผ่านกี่ร้านก็ทักฉันว่าคุณยายครับไม่สนใจที่จะซื้อของเลยครับเข้ามาดูข้างในร้านก่อนก็ได้นะครับคุณยายแกฟังดูสิมันจีดไหมล่ะมันจีดขึ้นสมองเลยอ่ะฉันก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใส่ชุดให้มันสาวๆสวยๆแล้วก็กลับไปเดินห้างให้มันมาทักฉันใหม่ฉันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ไอ้พวกนั้นเรียกพี่ให้ได้แล้วผลเป็นยังไงบ้างอะนะมันก็เลิกเรียกยายแล้วโอ้ยดีจ้าแต่มันมาเรียกฉันคุณย่าแทนจะอุตส่าห์ไปซื้อชุดที่สวยมาเปลี่ยนขนาดนี้ทำไมอ่ะดูสิฉันยังไม่สวยไม่สาวขึ้นอีกเรื่องไงวันนี้เหรออุ้ยฝังเลยมันจิ๊บใจจริงๆเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่หน้าตามันเป็นเพราะชุดอาจจะไม่วัยรุ่นขึ้นก็ได้นะลูกเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้าไปเปลี่ยนชุดให้มันเป็นวัยรุ่นมากกว่านี้นะลูกนะไม่ได้อุ้ยต้องไปเปลี่ยนเออเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรจ้าอะไรคะลูกเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดมาก่อนนะนารายพยายามไปก็เท่านั้นแหละค่ะฉันจะบอกว่านารายแต่งไงก็แก่เหรอโอ้โหไม่ใช่เราแค่จะบอกนารายว่านารายไม่ต้องสนใจคำพูดของคนอื่นเยอะก็ได้นะคะคือเธอเพิ่งเจอกับตัวเลยอะค่ะตอนที่ไอ้บิ๊กมันมาล้อเธอเนี่ยเธอทั้งโกรธทั้งเจ็บใจเลยนะคะแต่พอเธอล้อมันกลับคืนบ้างมันกับไม่แคร์คำพูดของเธอเลยสักนิดอะค่ะเธอก็เลยนึกถึงคำที่พี่ลี่เคยสอนเธอไว้อะค่ะว่าเขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาพูดไปถ้าเราไม่เก็บมาใส่ใจเนี่ยยังไงคำพูดของเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะจ้ะน่าจะพยายามไม่สนใจแล้วก็จะไม่โกรธเนาะค่ะไม่โกรธก็ไม่แพ้ค่ะใช่ไม่โกรธก็ไม่แพ้ขอบใจมากนะลูกถ้าเชื่อพี่ลี่ตั้งแต่แรกเราก็ไม่ต้องเปลืองตังค์ไปซื้อสีมาแก้แค้นด้วยมีตังค์ไปกินหมูกระทะสบายไปแล้วพูดแล้วก็หิวเลยโหนี่ของบางอย่างอ่ะถ้าไม่เจอกับตัวเองอ่ะก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเนาะเก่งมากนี่คิดได้มันก็ดีแล้วนะพี่ไรใครจะเรียกเราย่าเรายายก็ปล่อยมันไปนะเพราะเดี๋ยวเราก็แก่หูตึงก็ไม่ได้ยินแล้วว่ามันเรียกอะไรโอ้โหอันนี้ซ้ำเติมนะเนี่ยอันนี้บอกอะไรซ้ำเติมเลยเยอะเยอะเยอะเลยซ้ำเติมเลยไม่ได้ซ้ำขอโทษน้องเชอบอกว่าตะกี้นี่เองห้ามโกรธใช่ไหมลูกไม่โกรธไม่ก่อนนะคะดูแต่งตัวเด็กหูเชฟบะ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 มาละว้าย